ต้องปิยะเล่าแซ่บเจอสารพัดอิทธิฤทธิ์วีรกรรมเด็ดของคนดังในวงการบันเทิงแถมยังขอชื่นชมสาวอ้ําพัชรภาและชมพู่อารยาอีกด้วยว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงชื่อทุกอันจะไม่หลุดจากปากไม่ต้องกลัวชื่อนาตาไปพร้อมเราถ้าคุณไม่ออกตัวมารับเองนักแสดงพิธีกรและเจ้าแม่ออร์แกไนเซอร์อยากก้องปิยะเล่าวีรกรรมเด็ดของเราดาราคนดังบอกเจอมาสารพัดอิทธิฤทธิ์ผ่านรายการแฉที่มีคุณมดดามคชาภาดีเจปุโกและน็อตวรฤทธิ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการที่ออกมาพูดไม่ได้แฉแต่อยากให้เป็นวิทยาทานว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีต่ออนาคตใครที่อยากเป็นพิธีกรดาราแบบมืออาชีพเขาเป็นกันยังไงควรทำตัวยังไงก้องปิยะเนี่ยเราว่าก่อนเจอโควิดมีงาน200ถึง300ต่อปีงานสมัยก่อนต้องเอาดาราเป็นข่าวแต่หลังๆไม่ทำแล้วเพราะว่ามีคนทำตามมาถึงลูกค้าไม่ได้อะไรเลยได้แค่เรื่องข่าวหลังๆเอาดาราที่ตรงกับลูกค้าดีกว่าไม่ได้ออกมาแฉแค่อยากให้เป็นวิทยาทานว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีต่ออนาคตใครที่อยากเป็นพิธีกรดาราแบบอาชีพเขาเป็นกันยังไงควรทำตัวยังไงอย่างอ้ำพัชราภาเป็นคนที่นาทีหนึ่งก็ไม่เลทเลยหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านก้องปิยะก็เผยว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆสุดยอดในวงการนัดเขาทำงานเขามาตรงเลทอย่างมากไม่เกิน15นาทีมาแล้วบอกก่อนนะคะดังแค่ไหนเขาดังมากเขาก็ขึ้นบนเวทีซ้อมค่ะเขาซ้อมบนเวทีค่ะคือบางคนที่เคยเจอมาให้ผู้จัดการมาซ้อมตอนไม่ดังมาซ้อมเองพอดังปุ๊บให้ผู้จัดการมาซ้อมซึ่งจริงๆแล้วคุณอ้ําไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณอ้ําขึ้นมาซ้อมเองดูเองเพราะว่าจริงๆแล้วดาราเขาต้องมาลองเดินดูว่าบนเวทีต้องเดินขนาดไหนถึงจะรู้นี่คือสิ่งที่คนเป็นซุปเปอร์สตาร์เขาทำกันเขาถึงอยู่อย่างนี้ไงขำฟ้าก่อนที่คุณมดดำกัจจภัยเนี่ยจะพูดเพิ่มเติมว่าถึงนางจะเรื่องเยอะยังไงก็เยอะในขอบเขตของนางทางด้านก้องปิยะเนี่ยก็เล่าต่อว่าอย่าเรียกว่าเรื่องเยอะละเอียดการทำงานต้องละเอียดค่ะคุณขาคุณต้องทำอะไรบ้างต้องเข้าใจอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างบางคนบอกเลยฉันเจอดีๆเยอะอย่างชมพู่อารยาขออนุญาตพูดนะคะคุณชมพู่เนี่ยน่ารักมากถึงแม้หลังๆนางไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์แต่เวลาที่ดาราเป็นเพื่อนที่นางรู้จักเจ็บป่วยหรือไม่สบายหรือมีปัญหานางจะโทรศัพท์มาเลยพี่ก้องรู้จักคนนี้ไหมนางอยากช่วยนางยังมีน้ำใจกับคนในวงการพี่บอกเท่านี้ได้ไหมชมพี่ว่าแค่นี้น่าจะพอชมบอกหนูว่าพี่ไม่ได้หรอกพี่เอาไปอีกอย่างนี้เลยนะจ๊ะคือน่ารักพฤติกรรมดาราแปลกๆเช่นมาตามอารมณ์ตอนดังมากๆขนาดนี้เลยก่อนทำงานก็บีบงานนัดปุ๊บก็มาสายเป็นชั่วโมงพอมาถึงบีบคิวบอกว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้เราก็บอกว่าบอกผู้จัดการไปแล้วผู้จัดการก็เงียบไม่ตอบเขาอารมณ์กำลังเสียแล้วก็กลับเลยเราก็บอกว่างั้นก็กลับไปเดี๋ยวจะบอกสื่อที่มารอสัมภาษณ์ว่าคุณกลับเนาะแต่พี่บอกทุกอย่างกับผู้จัดการไปแล้วนางก็เดินหายไปแล้วเดินกลับมาใหม่นี่เราแนะนำเราสอนเราไม่ได้อยากมาแฉบางคนถามเวทีใหญ่ไหมจะเดินแค่นี้นะทำเวทีใหญ่ต้องคิดว่าพ่อแม่พี่น้องเขาอยากเห็นคุณเป็นขวัญใจของเขาเขาต้องเห็นชัดๆก็ต้องเดินโชว์ให้เห็นบางคนถามว่าเวทีใหญ่ต้องเดินกี่ก้าวบอกไม่ได้ว่าใครบางคนรับงานจะบีบบอกว่าอย่าเพิ่งบีบกำลังเล่นเกมอยู่บางคนไม่ถูกกันขึ้นเวทีช้าเพราะต้องดูอีกคนก่อนจะได้เด่นกว่าซึ่งหม่อมน้อยสอนเราว่าอย่าสนใจเรื่องเสื้อผ้าให้สนใจการแสดงหรือ performance บนเวทีถ้าคุณเข้าใจอาชีพเราต้องขายฝีมือขายการทำงานบนเวทีขายเสน่ห์บนเวทีเราอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบส่วนนอกทำให้เราดูดีสวยใครสวยมันมีเคสหนึ่งเราอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยมีดาราสองคนคนนี้ก็หน้าบึ้งเวียงๆอีกคนแต่งตัวสวยเพราะฟินาเล่สุดท้ายรู้ว่าเขาไม่พอใจเพราะชุดเขาไม่สวยเท่าฟินาเล่แต่มันไม่ใช่คนนั้นเขาสวยเพราะเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องอยู่แบบนี้เหวี่ยงเลยไม่ได้คิดหรอกว่าใครจะเกลียดหรือไม่เกลียด
เราอยากให้งานทุกงานสมบูรณ์แบบที่สุดชื่อทุกอันจะไม่หลุดจากปากไม่ต้องกลัวชื่อนะจะตายไปพร้อมเราถ้าคุณไม่ออกตัวมารับเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากก้องปิยะกันเลยดีกว่าค่ะว่ายืนยันพิธีกรเรื่องเยอะว่าไม่ใช่มดดำและหนุ่มกัญชัยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพิธีกรท่านหนึ่งไปงานต่างจังหวัดกินกาแฟยี่ห้อที่เป็นลูกยาต่อนี่แกพูดไปแล้วไงก็ได้เขาถามว่าเป็นใครไงปรากฏว่าเขาบอกในห้างต้องไปให้เด็กไปซื้อตรงนั้นพิธีกรคนที่เป็นใครอ่ะมาทุกคนเพี้ยวเป็นฉันหมดเลยว่าฉันไม่กินกาแฟดาวบอกกันนะครับว่าไม่ใช่คุณมดดำไม่ใช่มดดำจริงแล้วไม่ใช่หนุ่มกัญชัยเพราะหนุ่มกัญชัยกินกาแฟไม่เป็นไม่มีหนุ่มกัญชัยไม่ค่อยทำพิธีกรอีเวนต์ชื่อพวกนี้จะตายกับดิฉันค่ะไม่ต้องห่วงค่ะฉันไม่พูดไม่มีนั่งในนี้หรอกเนาะไม่มีในนี้ทุกคนนี่รับผิดชอบกันหมดแต่จริงๆไม่ตอแหลอันนี้ไม่ตอแหลไม่ได้มาแล้วกันแล้วก็ต้องเขินสันไม่แล้วรุ่นนี้มันคือแบบมีปัญญารับผิดชอบตัวเองกันแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะซื้ออยากกินก็ซื้อเองคืออย่างเงี้ยน่ารักคือไปเองอ่ะแล้วซื้อเองซื้อจัดมาเลยที่กองอ่ะจำไว้ไหมที่กองจะมีอาหารเตรียมให้ส่วนหนึ่งแต่อย่างเงี้ยเขาน่ารักคือไปถึงปุ๊บเขาจะกินอะไรก็สั่งเงินเขาจ่ายเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มดูแลตัวเองคือดูแลตัวเองอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักปรากฏว่าอาการนี้คิดคิดเลยหรอคิดยังไงครับกระทืบเท้าหรออย่างเงี้ยเหรอจริงเหรอคิดเลยหมายถึงว่าถ้าไม่ได้กาแฟดาวคิดไม่ใช่ผิดสูตรอ้าวซื้อผิดฉันก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สูตรกาแฟมันเยอะมากไอ้นั่น2ปั๊มไอ้นี่4ปั๊มไอ้นั่น6ปั๊มไอ้นี่10กว่าปั๊มอ๋อหมายถึงว่าปั๊มมึงจะจำได้หรือสมมุติว่าเราใส่ไซรัปไม่ใส่ไซรัปอเมริกาโน่ชื่อมันก็ยาวเหลือเกินใส่นี่แอสปาร์ตาหรือมิลออสอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจป่ะเด็กมันจะจำได้ไหมมึงไม่ก็ไม่ทำไมมึงไม่ไปเดินไปซื้อเองวะมันไม่มีเข้าใจว่าจะจำได้ไหมอีน็อตในห้างมันจะไม่มีสตาร์บัคได้ยังไงเข้าใจไหมเอาพูดชื่อเขาเลยเหรอเออเข้าใจไหมพี่ก้องใจเย็นนะเอาไปพูดถึงพี่ก็แค่บอกว่าใจเย็นพี่ก้องถึงเวลาพี่ก้องใจเย็นใจเย็นอย่างนี้แล้วกันหยุดกีดก่อนถ้าเขาทำได้เขาคงมาเป็นพิธีกรแล้วอาร์มบทจะขึ้นไปทีก่อนดีไหมเดี๋ยวทำงานจะพูดไงจ๊ะถ้าเขาทำถ้าเขาซื้อได้เก่งขนาดนี้เขาเป็นพิธีกรแทนแล้วเขาไม่มาตั้งทำสั่งกาแฟมึงหรอกอ่านบทแล้วเตรียมตัวขึ้นเวทีดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันแล้วเขาว่าไงก็มีสติไงอ๋อมีสติสติปุ๊บเพราะพี่จะไม่กีดสู้อ่ะงานนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าวีรกรรมที่ก้องปิยะเล่ามานั้นเป็นใครกันบ้างงานนี้ท่านเอาชาวเน็ตเนี่ยสงสัยไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะแต่แน่นอนว่าทางด้านก้องปิยะเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าชื่อเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่หลุดออกจากปากก้องปิยะอย่างแน่นอนชื่อเหล่านั้นเนี่ยจะตายไปพร้อมกับก้องปิยะถ้าดาราเหล่านั้นไม่ออกมายอมรับหรือว่าร้อนตัวก่อนนั่นเองค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่แน่นอนว่าทางด้านก้องปิยะเนี่ยก็ขอชื่นชมสำหรับอั้มพัชรภาและชมพู่อารยา นั่นเองค่ะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงนั่นเองค่ะที่มีทางจิตใจดีและอาสาช่วยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและประชาชนนั่นเองค่ะมีอะไรมาอัปเดตเนี่ยทั้งพิมพ์มันเมาส์ก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ